วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำสมนัติมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำสมนัติแบบเดิมต้องใช้เวลาตีผสมน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นให้ละลายเข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเทน้ำเชื่อมมิตรผลใส่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำมะนาวตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ2นาทีค่อยๆเติมน้ำเชื่อมตรามิตรผลที่ยังเดือดอยู่ลงไปและแป้งมันคั่วสุกตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดอ่อนใส่มะพร้าวคั่วใช้ไม้พายคนตะล่อมจนส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงบนถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสใช้ไฟบน25นาทีต่อด้วยไฟบนล่างที่อุณหภูมิ130องศาเซลเซียสอีก50นาทีนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้สมนัติที่กรอบอร่อยน่ารับประทานมากค่ะ